วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุธที่9มีนาคมค่ะอยู่กับคุณณทิพย์ระดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะหลังจากที่เราผ่านค่ำคืนอันร้อนแรงนะคะสำหรับทิศทางของการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เลยทีเดียวละค่ะมีความผันผวนค่อนข้างหวือหวาเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างทองคำนะคะราคาพุ่งทะยานไปทดสอบที่ระดับเนี่ย All Time High ก่อนหน้านี้สักประมาณ 2,075 ถึง 2,077 แต่ถ้าว่าเราลองมาเทียบเคียงวันนี้เนี่ยนะคะดูเหมือนว่านักลงทุนนั้นก็ประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็เริ่มมีแรงเทขายทำกำไรอาจจะต้องรอติดตามนะคะว่าพัฒนาการในเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างในขณะที่ต้องจับตาด้วยนะคะทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นแบนการนำเข้าน้ำมันจากทางด้านของรัสเซียค่ะต้องบอกว่าทิศทางราคาทองคำเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะวันนี้ราคาทองคำบ้านเราเปิดตลาดมาบวกขึ้นไป900บาทเลยนะคะแล้วก็ระหว่างวันบวกขึ้นมาอีก50บาท50บาทโดยรวมแล้วเนี่ยราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นมา 1,000 บาทนะคะเราเห็นราคาทองคำทะลุ 32,000 บาทและโอกาสยังมีไปได้ต่อด้วยนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงในประเด็นนี้กันค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันเลยต้องบอกว่าปรับตัวบวกขึ้นมาได้แล้วนะคะเกือบ25จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,500 กว่าล้านบาทและที่สำคัญวันนี้ต่างชาติกับรายย่อยเหมือนเห็นจังหวะนะในการที่ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นก็เลยอาจจะมีการขายเพื่อทำกำไรออกมาด้วยค่ะเอาล่ะค่ะต้องมาวางแผนกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะกลุ่มกันแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต่างชาติเป็นเจ้ามือตลาดหุ้นไทยนะคะซื้อสุทธิมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันภาพแตกต่างกันเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเขาใช้จังหวะนี้ในการขายเดี๋ยวต้องรอประเมินด้วยว่ามุมมองของต่างชาติต่อทิศทางการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างในขณะเดียวกันค่ะประเมินกันต่อนะคะเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งทะยานในช่วงเวลานี้นะคะก็มีการออกมาประเมินจากหลายสำนักละค่ะที่ระบุบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยที่ราคาสักประมาณ130ถึง135ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็น่าจะเป็นระดับที่สมเหตุสมผลในการรับกับวิกฤตรัสเซียกับยูเครนแล้วนะคะซึ่งราคาน้ำมันในระดับนี้อาจจะส่งผลทำให้เกิดวิกฤตเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นและอาจจะนำไปสู่เรื่องของภาวะไฮเปอร์สแตรกเฟชันที่เคยเกิดขึ้นอย่างในช่วงของปีสักประมาณใกล้ๆปี2000นะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะเราคงจะต้องติดตามละค่ะเพราะว่ายิ่งอัตราเงินเฟ้อสูงแต่ว่าเศรษฐกิจในหลากหลายประเทศที่อาจจะฟื้นตัวตามไม่ทันนะคะอาจจะทำให้เกิดภาวะชะงักงานด้านเศรษฐกิจได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของ City Group เองค่ะมีการคาดหมายนะคะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ณปัจจุบันนั้นยังคงได้รับแรงหนุนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าเศรษฐกิจโลกนะคะน่าจะได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนรวมไปถึงความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐค่ะที่จะช่วยบรรเทาภาวะเศรษฐกิจที่ช่วงเวลานี้นะคะน่าจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงนะคะโดยทางด้านของนายนาธานชีทนักวิเคราะห์จาก City Group ค่ะระบุถึงสถานการณ์ที่ตึงเครียดและยังคงรุนแรงอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะอาจจะทำให้ทางด้านของ City Group นั้นปรับลดทอนแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในระยะเวลาข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามค่ะจีนเองซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของการผลักดันเศรษฐกิจโลกระบุถึงการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีนี้เอาไว้ที่ 5.5% ก็เชื่อมั่นว่าถ้าระดับนี้จะแข็งแกร่งในทุกตัวชี้วัดอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะคะเมื่อเทียบกับการก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามนะคะจีนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องรอติดตามด้วยเพราะว่าล่าสุดเราจะเห็นภาพนะคะที่ตอนนี้สถานการณ์การคว่ำบาตรของนานาประเทศต่อรัสเซียอาจจะทำให้เกิดภาวะผิดนัดชำระหนี้ในรอบ24ปีได้นะคะโดยทางด้านของสื่อต่างประเทศอย่าง Business Insider ได้อ้างบทสัมภาษณ์ของนายสตีเฟนโรชอาจารย์เศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยลอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของ Morgan Stanley ประจำเอเชียระบุนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ารัสเซียนั้นผิดนัดชำระหนี้จริงน่าจะมีผลกระทบในวงกว้างทั้งเศรษฐกิจจีนนะคะแล้วก็กระทบกับตลาดเกิดใหม่ด้วยจีนไม่สามารถอยู่เคียงข้างรัสเซียได้แล้วนะคะในขณะที่รัสเซียยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารกับยูเครนดังนั้นโรชเนี่ยก็เลยแนะนำบอกว่าจีนเนี่ยยิ่งถอยห่างจากรัสเซียได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต้องรอดูอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะและเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยประเมินว่านายสีจิ้นผิงนะคะเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญแหละที่จะเปลี่ยนความคิดของวลาดิเมียร์ปูตินได้นะคะส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะอาจจะต้องมีการประเมินสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้ครั้งล่าสุดในปี1998ที่ก่อนหน้านี้รัสเซียเคยเกิดภาวะนี้นะคะว่ามันจะซ้ำรอยในปีนี้หรือว่าช่วงระยะเวลาข้างหน้าหรือไม่ค่ะ
สถานการณ์เกิดขึ้นนะคะแน่นอนเราเห็นในเรื่องของความเสี่ยงหรือว่าปัญหาที่ชัดเจนเลยนะคะก็นึกคือในเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันกันด้วยอย่างวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยววันที่11มีนาคมเขาจะมีการแถลงการนะคะถึงในเรื่องของการตึงราคาหรือว่าแม้แต่ทิศทางราคาพลังงานรวมไปถึงน้ำมันแล้วก็มาตรการช่วยเหลือประชาชนกันด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ในเรื่องของน้ำหนักปัจจัยจากต่างประเทศแน่นอนรัสเซียยูเครนยังคงเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามหลากหลายอุตสาหกรรมหลากหลายประเทศเขามีการมีมาตรการคว่ำบาตรออกมาแล้วด้วยนะคะจากทางด้านของรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซียังไม่ได้มีทีท่านะคะว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างค่ะดังนั้นวันนี้เองล่าสุดเลยนะคะทางด้านของยูเครนมีการระบุเลยนะคะทั่วโลกพร้อมจะแบนบริษัทคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ยอมร่วมคว่ำบาตรกับรัสเซียค่ะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงดิจิทัลของยูเครนนายอเล็กบอนยาคอฟนะคะมีการเปิดเผยค่ะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ยังเพิกเฉยไม่ร่วมแบนรัสเซียนั้นจะโดนประชาชนทั่วโลกโจมตีอย่างหนักพร้อมวอนขอให้บริษัทต่างๆทบทวนการตัดสินใจในประเด็นดังกล่าวใหม่ด้วยโดยทางด้านของ Binance นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึง Coinbase Global Inc และ Kraken ค่ะมีการระบุนะคะบริษัทจะยังทำธุรกิจในรัสเซียและยังไม่มีแผนแบนการใช้งานชาวรัสเซียจนกว่าจะมีการออกข้อกฎหมายบังคับค่ะนับตั้งแต่ที่ชาติตะวันตกนะคะได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหญ่ต่อรัสเซียหลายบริษัทเลือกที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกในการคว่ำบาตรรัสเซียผ่านการยุติการให้บริการในประเทศขณะที่บางบริษัทนะคะก็ยังรอให้มีการประกาศเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะเริ่มดำเนินการโดยในส่วนของภาคคริปโตเคอเรนซีนั้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ถูกจับตาเนื่องจากหลายฝ่ายกังวลว่ารัสเซียอาจจะใช้จังหวะนี้แหละค่ะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการถือครองสินทรัพย์ดิจิเพื่อหลีกเลี่ยงจากการคว่ำบาตรขณะที่เยอรมนีเขาก็มีการเปิดเผยนะคะควรขยายมาตรการคว่ำบาตรให้ครอบคลุมถึงการห้ามใช้งานคริปโตเคอเรนซีขณะที่เอสโตเนียก็มีการเรียกร้องด้วยค่ะให้มีการจำกัดการซื้อขายคริปโตเพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ของมาตรการคว่ำบาตรขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ทางด้านของบริษัทคอยซูมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีจากสหรัฐเขามีการเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์เลยนะคะระงับชาวรัสเซียสมัครใช้งานบัญชีใหม่แล้วค่ะโดยมีการเปิดเผยนะคะจากทางด้านของ CEO ของบริษัทคอยซูมนายท็อดคอสแลนด์ค่ะบอกว่าขณะนี้นะคะทางบริษัทได้ระงับไม่ให้ผู้ใช้งานชาวรัสเซียรายใหม่ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มได้หลังความตึงเครียดระหว่างรัสเซียยูเครนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากยังไม่แน่ใจนะคะว่าผู้ใช้งานจะทำธุรกรรมอย่างไรหลังจากที่ธนาคารและสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่หลายแห่งเลือกที่จะถอนธุรกิจจากรัสเซียไปแล้วเช่นทั้งมาสเตอร์การ์ดแล้วก็วีซ่าแต่ว่าไม่ได้ระงับการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานชาวรัสเซียที่มีบัญชีอยู่แล้วค่ะแต่ได้ดำเนินการนะคะตรวจสอบด้วยว่ามีใครที่อยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตรบ้างณปัจจุบันนี้นะคะประเด็นวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนไม่ใช่เพียงแค่ผลักดันราคาทองนะคะผลักดันราคาน้ำมันเท่านั้นนะคะแต่สินค้าเกษตรหลายอย่างที่ยูเครนมีการส่งออกมาก็ส่งผลทำให้สินค้าเกษตรเหล่านั้นในกลุ่มสินค้าคอมมอดิตี้เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดมีการรายงานถึงเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มนะคะว่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจนกระทั่งล่าสุดนั้นอินโดนีเซียอาจจะมีการจำกัดการส่งออกน้ำมันปาล์มแล้วก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะต้องมาประเมินแล้วค่ะเพราะว่าทิศทางของราคาสินค้าต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้นนี้เป็นปัจจัยผลักดันด้านอัตราเงินเฟ้อนะคะและแน่นอนว่าณปัจจุบันเนี่ยหลายๆประเทศยังไม่เกิดวิกฤตรัสเซียกับยูเครนภาวะการเร่งใช้จ่ายในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นซึ่งทางด้านของออสเตรเลียเองนั้นระบุบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ปีนี้คงต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยละค่ะแต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเมื่อไหร่นะคะโดยทางด้านของนายฟิลิปโลผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียจะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้เพราะความไม่แน่นอนเรื่องของอัตราเงินเฟ้อและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากได้พิจารณาถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่ระดับ 3.5% นะคะถือได้ว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะรองรับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วเขายอมรับว่ามันมีความเสี่ยงนะถ้าหากว่านานจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางภาวะตื่นตระหนกด้านอุปทานควบคู่กับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงแต่ถ้าดำเนินการเร็วก็คือขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไปมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะซึ่งธนาคารเอกชนรายใหญ่ของออสเตรเลียหลายแห่งรวมไปถึง Commonwealth Bank of Australia คาดการณ์ว่าน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในช่วงกลางปีนี้เป็นครั้งแรกค่ะ
แน่นอนนะคะว่าเรายังคงติดตามประเด็นทั้งในเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนที่เกิดขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยกันด้วยนะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงให้ความสำคัญแล้วก็หลากหลายประเทศนะคะเขาก็ยังคงต้องจับตากันอยู่อย่างจีนนะคะที่เขาออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันปัจจัยต่างๆตอนนี้เรายังคงต้องติดตามค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันการให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันด้วยค่ะโดยวันนี้นะคะทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเขามีการออกมาเผยมุมมองในประเด็นนี้นะคะบอกว่าการดูแลในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารนั้นถือว่ามีความจำเป็นและที่สำคัญเตรียมพร้อมไปสู่นวัตกรรมทางการเกษตรด้วยค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะมีการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาทางการเมืองระดับชาติจากภาคเกษตรกรรมสวัสดิการและประกันสังคมในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติหรือว่า NPC ค่ะพร้อมเรียกร้องนะคะว่าอย่าละเลยประเด็นเรื่องความมั่นคงด้านอาหารเพราะความมั่นคงด้านอาหารเป็นหนึ่งในผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานที่สุดของประเทศค่ะโดยเขาบอกด้วยนะคะว่าการกินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดและอาหารเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่สุดของประชาชนพร้อมบอกว่าเมื่อ7ทศวรรษที่แล้วนะคะจีนมีประชากรขาดอาหารถึง400ล้านคนแต่ว่าวันนี้ผู้คน 1.4 พันล้านคนได้กินอย่างดีแล้วก็มีทางเลือกที่หลากหลายจีนสามารถเลี้ยงคนได้นะคะ1ใน5ของประชากรทั้งโลกโดยพื้นที่เพาะปลูก 9% และแหล่งน้ำจืด 6% ของทั้งโลกค่ะซึ่งเขาเน้นย้ำด้วยนะคะว่าความมั่นคงด้านทรัพยากรเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศจำเป็นต้องเพิ่มการพึ่งพาตัวเองในเรื่องของเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และสร้างความมั่นใจค่ะว่าทรัพยากรเมล็ดพันธุ์ของประเทศจะสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีการควบคุมที่ดีขึ้นจะเน้นนะคะถึงความสำคัญของการปฏิรูปกลไกทางวิทยาศาสตร์การเกษตรและบทบาทด้านนวัตกรรมของวิสาหกิจค่ะณปัจจุบันนะคะความแตกแยกทางด้านความคิดไม่ว่าจะเป็นการดูแลด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์นะคะทำให้หลากประเทศนั้นต้องพยายามยืนด้วยลำแข้งของตนเองนะคะส่วนล่าสุดค่ะที่มีการรายงานว่ายูเครนนั้นอาจจะไม่ได้เข้านาโต้แล้วนะคะคือยกเลิกการที่จะเข้านาโต้อาจจะทำให้สถานการณ์การเจรจาในวันพรุ่งนี้ดีขึ้นนะคะแนวโน้มของการลงทุนต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์กันค่ะเทขายหุ้นไทยประมาณ 3,000 กว่าล้าน 3,000 กว่าล้านบาทนะคะแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายโดยรวมเนี่ย 110,000 กว่าล้านบาทค่ะดังนั้นเองทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะท่ามกลางการเทขายของต่างชาติแต่ว่าตลาดหุ้นก็ปรับบวกขึ้นมาได้นะคะค่ำคืนนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราเห็นสัญญาณการซื้อนะคะในขณะที่เริ่มมีบทบาทของนักลงทุนสถาบันเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเราประเมินสถานการณ์กับการกลับเข้ามาซื้อสุทธิของกองทุนยังไงบ้างคะก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับที่กองเข้ามานะครับผมยังไม่มั่นใจมากนะว่าเหตุใดนะครับอาจจะเป็นเพราะ valuation ของตลาดหุ้นไทยมันมาอยู่ที่จุดที่ยังโอเคอยู่เพราะ earning yield gap ตอนนี้มันก็ทำนิวไฮในรอบหลายปีที่ 5.11% นะครับมันการที่ตลาดเมื่อวานมันมีแพนิคลงมาเนี่ยมันทำให้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยมัน under value นะครับจนน่าเก็บก็เป็นไปได้นะครับที่สถาบันกลับเข้ามาได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการเคลื่อนไหวของต่างชาติผมว่าน่าสนใจกว่าค่ะนะครับมันสะท้อนว่าเราไว้วางใจอะไรไม่ได้นะครับวางใจสถานการณ์ไม่ได้เลยเพราะว่านอกจากเขาจะขายในตลาดหุ้นแล้วเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเขาก็ขายในตลาดตราสารหนี้อย่างหนักหน่วงนะครับดังนั้นตลาดหุ้นไทยมันยังดูมีความเสี่ยงนะครับความผันผวนอยู่จากการขายของต่างชาตินะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลขของพอร์ตตัวป๊อปเทรดนะครับก็คือบัญชีซื้อขายเพื่อบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยก็น่าติดตามนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตัดขาดทุนของบล็อกเทรดเนี่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยรุนแรงนะครับวันนี้เราได้เห็นถึงอาการที่ตัวบัญชีซื้อขายบริษัทหลักทรัพย์ไม่ค่อยได้ขยับอะไรมากก็ฟ้องภาพว่าตลาดมันอยู่ในจุดที่บล็อกเทรดไม่ต้องถูกฟอร์สเซลแล้วนะครับทีนี้มันก็เหลือแต่ภาพใหญ่นะครับก็คือตัวต่างชาติเองเนี่ยแหละถ้าสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับยังมีความบานปลายอยู่เนี่ยว่าเขาก็น่าจะปาได้อย่างได้อีกตลาดก็น่าจะลงนะครับเรามองตลาดจะมีการปรับตัวย่อลงไปที่แนวรับถัดไปที่เท่าไหร่หรอคะ
ผมไม่ได้มองที่ระดับดัชนีนะครับคือผมมองว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังมีความสุ่มเสี่ยงอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าให้ประเมินสถานการณ์รัสเซียยูเครนเนี่ยผมยังคงอยู่ในฝั่งที่เชื่อว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนำไปสู่การจบเร็วความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็จะเป็นการโจมตีระลอกใหญ่จากรัสเซียใส่ยูเครนนะครับแล้วยูเครนทำอะไรไม่ได้มากนอกจากต้องยอมเจรจาเมื่อนั้นตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะฟื้นได้ก็เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยแต่ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยความผันผวนมันก็จะยังคงมีอยู่นะครับเราก็คงต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งรีบร้อนเข้าไปลุยซื้อหุ้นเต็มตัวนะครับอาจจะทยอยซื้อนะครับเพราะสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันมีเสร็จที่จะจบเร็วกว่าที่คิดนะครับค่ะในจังหวะนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าจะแนะนำนักลงทุนในการที่จะเข้าไปสะสมหุ้นที่อาจจะมีความปลอดภัยสักหน่อยนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวมันยังพอมีไหมคะหุ้นดีเฟนซีฟที่ยังปลอดภัยสำหรับพอร์ตการลงทุนนะคะอย่างแรกหลีกเลี่ยงกลุ่มพลังงานก่อนเลยค่ะนะครับเพราะผมเชื่อว่าน้ำมันจะคว่ำนะครับจากสัญญาณเรื่องของราคาน้ำมันระยะสั้นที่มันสูงกว่าระยะยาวนะครับแบ็กวอร์ดเดชั่นตอนนี้โอ้โหเป็นภาพที่ใหญ่มากนะครับรวมไปถึงการชูดขึ้นที่ร้อนแรงเกินไปเนี่ยน้ำมันมีสิทธิ์คว่ำได้เร็วนั้นกลุ่มพลังงานเราหลีกเลี่ยงนะครับเราให้ไปมองกลุ่มอะไรนะครับให้ไปมองพวกหุ้นไฮดีวิเดนที่ราคาหุ้นเขาอุตส่าห์ปรับลดลงมานะครับเช่นทิสโก้แลนด์แอนด์เฮาส์น่าเก็บนะครับรวมไปถึงกลุ่มหุ้นที่ได้รับผลกระทบน้อยจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะผลักภาระนะครับไปยังผู้บริโภคได้นะก็มอง CPO Home Pro Macronะครับดูน่าสนใจนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรงพยาบาลนะครับหรือกลุ่มโรงแรมนะครับกลุ่มโรงพยาบาลผมก็ยังชื่นชอบ BH กลุ่มโรงแรมก็มองเอราวัณเพราะว่าพวกนี้มันได้รับผลกระทบน้อยมากในสถานการณ์เงินเฟ้อแล้วก็น้ำมันขาขึ้นนะครับประเด็นรัสเซียยูเครนแน่นอนเรายังคงต้องติดตามกันอยู่ด้วยนะคะทิศทางราคาน้ำมันจะเป็นแรงในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ไปทำให้อัตราของดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นอันนี้เรามีความกังวลในสถานการณ์นี้ด้วยไหมคะคุณประกิตคะก็กังวลนะครับแต่ก็อย่างที่ได้สื่อสารไปว่าเชื่อว่าราคาน้ำมันใกล้คว่ำนะครับแต่ว่าคว่ำแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ผลจากการราคาที่ราคาน้ำมันที่ชูขึ้นไปเนี่ยมันส่งผลให้ราคาสินค้าอื่นๆปรับราคาขึ้นกันไปนะครับดังนั้นเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องลงตามราคาน้ำมันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องรอติดตามนะครับโดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อในช่วงกลางปีนี้ถ้ายังไม่ยอมปรับลดลงอีกเนี่ยผมว่าต้องปรับกลยุทธ์กันขนาดใหญ่นะครับค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะหุ้นในกลุ่มธนาคารเป็นหุ้นกลุ่มนำตลาดแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มชะลอความร้อนแรงแล้วเราประเมินหุ้นในกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะก็ยังคงน่าเก็บนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นนะครับโลกจะอยู่ภายใต้ดอกเบี้ยขาขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะขึ้นด้วยความชันที่มากหรือน้อยแค่นั้นเองตอนก่อนหน้านี้เราคิดว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยความเร็วและร้อนแรงนะครับทีละ 0.5% ขึ้นไปหลายๆครั้งติดต่อกันแต่ตอนนี้อาจจะเหลือเพียงแค่ครั้งละ 0.25 แต่ก็ขึ้นดอกเบี้ยอยู่ดีนะครับดังนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ยังคงเป็นกลุ่มนึงที่เราต้องเอานะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเน้นไปที่กลุ่มที่ปันผลที่ดีๆหน่อยนะครับเช่น Tisco KKP นะครับ BBL KBank เป็นต้นส่วน SCB ผมว่ามันติดเงื่อนไขการแปลงเป็น SCBX นะครับทำใหการส่งคำสั่งซื้อขายมันอาจจะยากลำบากนะครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับค่ะสถานการณ์ที่ผันผวนแบบนี้นะคะแน่นอนนักลงทุนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์หรือว่าอาจจะตกอกตกใจกันด้วยนะกับเวลาที่มีข่าวเกิดขึ้นแนะนำนักลงทุนทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้ค่ะผมคิดว่าเราคงยังต้องระมัดระวังแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันดูซุ่มเสี่ยงนะครับมากที่สุดตั้งแต่ที่สุดยุคสงครามเย็นนะหรืออาจจะที่สุดยุคสงครามโลกเลยก็ได้นะครับครั้งนี้มาสุ่มเสี่ยงจริงๆนะครับถ้าเป็นไปอย่างที่คาดหมายคือจะมีความรุนแรงและจบเร็วเนี่ยก็ดีไปนะครับแต่ถ้ามันบานปลายนะครับมีการร่วมวงไพบูลย์นะครับจากกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5เนี่ยผมว่ามันจะแย่มากๆเพราะนั้นเราก็ต้องยังคงต้องระมัดระวังกับการลงทุนอยู่นะครับพอร์ตเนี่ยมันไม่สามารถเน้นไปที่ equity ได้เพียงอย่างเดียวมันต้องมี alternative นะครับจะต้องมีน้ำมีทองนะครับเป็นตัวช่วยนะครับมีเงินสดเป็นตัวช่วยนะครับมีพันธบัตรเป็นตัวช่วยมีหุ้นส่วนหนึ่งนะครับมันไม่สามารถที่จะ
เอียงไปทางใดทางหนึ่งได้มากแล้วนะครับมันต้องมีพอๆกันบาลานซ์กันไปนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์ยังคงมีความเสี่ยงกันอยู่นะคะดังนั้นการลงทุนอาจจะต้องกระจายไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายกันด้วยแต่ว่าสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนก็ต้องปลอดภัยกันด้วยนะคะใช่ค่ะพอร์ตการลงทุนที่สำคัญนะคะไม่ใช่แค่เน้นในเรื่องของกำไรนะคะแต่การปกป้องเงินทุนของท่านนั้นสำคัญที่สุดแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์ทิศทางของราคาทองคำในประเทศแล้วก็อัตราเงินเฟ้อกันค่ะติดตามกันต่อนะคะวันนี้เราเห็นราคาทองคำในประเทศบ้านเราทะลุ 32,000 บาทกันไปแล้วด้วยนะคะและที่สำคัญแนวโน้มยังคงมีการปรับราคาขึ้นต่อค่ะหากสถานการณ์รัสเซียยูเครนยังคงยืดเยื้อแล้วก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะมีการเปิดเผยมุมมองจากทางด้านของนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยถึงในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงทิศทางราคาทองคำกันด้วยนะคะท่านมองว่าราคาทองคำในบ้านเราอาจจะแตะที่ 33,000 บาทค่ะทางด้านของคุณจิตติตั้งศรีภักดีนายกสมาคมท้าทองคำมีการเปิดเผยนะคะว่าสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่รายวันมองแนวต้านราคาขายปลีกทองคำในประเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของราคาทองคำแท่งไว้ที่ 33,000 บาทต่อบาททองคำค่ะโดยท่านนายกสมาคมค้าทองคำก็บอกด้วยนะคะว่าถึงแม้จะมีความเจรจาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่หากความขัดแย้งคลี่คลายก็จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงแรงเช่นเดียวกันซึ่งนักลงทุนนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากมีความผันผวนสูงค่ะส่วนสถานการณ์การซื้อขายทองคำในประเทศขณะนี้พบว่ามีประชาชนนะคะนำทองรูปพรรณที่เก็บสะสมไว้ออกมาขายให้กับร้านทองเป็นจำนวนมากซึ่งอาจทำให้จำนวนเงินสดที่ร้านทองสำรองไว้มีปริมาณไม่เพียงพอจนต้องออกเป็นเช็คให้ลูกค้าแทนแต่ยืนยันนะคะว่าร้านทองไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องแต่การเบิกเงินสดจำนวนมากต้องแจ้งธนาคารล่วงหน้า1วันค่ะนั่นก็เป็นการประเมินนะคะแนวโน้มของราคาทองคำนะคะซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่เข้ามาช่วยทำให้ราคาทองคำนั้นมีความหวือหวาในช่วงนี้นอกเหนือจากประเด็นรัสเซียกับยูเครนแล้วต้องยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนั้นขานรับกับประเด็นดังกล่าวแล้วค่ะลองย้อนกลับมาดูนะคะทิศทางอัตราเงินเฟ้อในประเทศกันบ้างนะคะทางด้านของหอการค้าไทยก็มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าวแล้วค่ะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่ามองแล้วเนี่ยประเทศไทยนะคะซึ่งเดิมทีไม่ค่อยเฟ้อสักเท่าไหร่แต่ประเด็นดังกล่าวรัสเซียกับยูเครนนั้นน่าจะส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อตลอดทั้งปีนี้ปรับตัวขึ้นได้อย่างร้อนแรงค่ะคุณธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะของหอการค้าระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าประเมินความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกระทบกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรแบ่งออกได้เป็น3กรณีค่ะกรณีที่แย่ที่สุดนะคะเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบกดดัน GDP 0.5% ผลกระทบจะมีมูลค่าทั้งสิ้น 73,400 ล้านบาทในกรณีที่แย่กว่านะคะมีกรณีแย่นะคะแย่กว่าแล้วก็แย่ที่สุดนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นกรณีที่แย่นะคะกรณีที่แย่กว่าค่ะคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบ 146,800 ล้านบาทถ้าความขัดแย้งจบลงภายในระยะเวลา6เดือนต่อจากนี้กดดันให้ GDP นั้นปรับตัวลดลง 0.9% และในกรณีที่แย่ที่สุดนะคะคือความขัดแย้งยืดเยื้อตลอดทั้งปีเศรษฐกิจไทยน่าจะถูกกดดันทำให้ GDP ปรับตัวลดลง 1.5% คิดเป็นมูลค่ากว่า 244,700 ล้านบาทค่ะเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยนะคะอาจจะเติบโตได้เพียงแค่ระดับ 2% เงินเฟ้ออาจจะพุ่งทะยานไปสู่ระดับ 5% และเข้าสู่ภาวะ stagflation ในทางเทคนิคได้ก็คือเงินเฟ้อสูงแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันนะคะทางด้านของหอการค้านั้นประเมินการขยายตัวในปีนี้ 2,565 เอาไว้ที่ 4.2% และอัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5% แต่จะมีการปรับประมาณการครั้งใหม่อีกครั้งเนี่ยในเดือนเมษายนค่ะ
ออกันค่ะบอกว่าตอนนี้มันอาจจะเร็วเกินไปที่จะพิจารณาในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมไปถึงอัตราเงินเฟ้อของบ้านเรากันด้วยนะคะดังนั้นเองเลยจะคง GDP กับตัวเลขเงินเฟ้อกันไว้ก่อนแต่ก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทบทวนกันใหม่ในเดือนหน้ากันด้วยค่ะค่ะติดตามนะคะในเรื่องของประเด็นแล้วก็ปัจจัยต่างๆมาฝากกันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนทั้งในพอร์ตการลงทุนแล้วก็ธุรกิจของท่านได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะพรุ่งนี้4 ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ